สวัสดีครับเดี๋ยวไปดูคําเตือนก่อนเนาะสวัสดีครับผมเดี๋ยวไปดูคําเตือนกันก่อนแล้วกันถ้าใครอ่านไม่ทันก็กดสต็อปนะครับใครอ่านไม่จบอ่านไม่ทันก็กดสต็อปแล้วกัน กดสต็อกดพอยส์เอาไว้แล้วก็นั่งอ่านครับผมทีนี้คลิปนี้มันจะเป็นคลิปอะไรเออเดี๋ยวแนะนําผู้สนับสนุนก่อนล้วกันผู้สนับสนุนเดี๋ยวเดี๋ยวเว็บผู้สนับสนุนครับผมก็จะเป็นเว็บ Topic กบิตคอยครับสามารถไปอ่านบทความเกี่ยวกับ Binance ของเขาได้ครับผมอ่ะ ในเว็บ Topic Bitcoin นะ์เนพูดสนับสนุนอย่างเป็นทางการลองไปอ่านได้ครับผมข้อดีที่มีในคริปโตเคอเรนซีซึ่งเงินจริงๆไม่สามารถทำได้อ่านี่ครับมาอ่านบทความของเขาได้เนาะข้อดีที่มีในคริปโตเคอเรนซีเงินจริงๆไม่สามารถทำได้ลองมาอ่านดูนะเดีย๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ ผมจะแปะลิงก์ของ To p i c Bitcoin ไว้ให้แล้วกันแล้วก็แนะนำเว็บอีกเว็บหนึ่งครับนอกจากเว็บ Coin Market Cap นะก็จะมีเว็บนี้ครับผมอะ่ะจริงๆมันอ่าตอนนี้เท่าที่ดูข่าวเนาะเท่าที่ดูข่าวบอกว่าราคาบิตคอยพุ่งไปแต 6, นะ6,900ดอลลาร์เนาะราคาบิตคอยขึ้นเหรียญอื่นขึ้นตามเนาะเพราะว่าบิตคอยนี่เป็นเบอร์หนึ่งเนาะเป็น มันเหมือนกับทองคำาดิจิตอลมากกว่าพอราคาบิตคอยขึ้นไปแตะ6,900ดอลลาร์เนาะ mm hmm. เหรียญอื่นก็เลยขึ้นตาม6,900บิตคอยขึ้นไป6,900ดอลลาร์ก็จะเห็นได้ว่าเขียวเนาะเขียวกันเต็มเลยซึ่งตอนแรกอะ mm hmm. เหรียญนีโอมันตกไปเหลือเท่าไหร่อาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วอะเมื่อสองสามอาทิตย์ที่แล้วเหรียญนีโอมันตกไปเหลือประมาณ18ดอลลาร์หรือไม่ก็ เหรียญ NEO มันตกไปเหลือประมาณ18ดอลลาร์หรือไม่ก็16ดอลลาร์ใช่ไหมซึ่งผมยังไม่ได้ซื้อไงยังไม่ยังไม่ซื้อเนาะยังไม่ได้ซื้อเก็บไว้ก็ตอนนี้ผมเล็งไว้สองเหรียญสมเหรียญนาะก็จะมี EOS Cardano แล้วก็เหรียญ NEO เนาะเพราะว่าไอ้สมเหรียญเนี่ยมันเอาไป stack ได้เนาะเอาไป stack เอาไป POS ได้เอาไป Proof of s t a k สายสแตกจะเป็นสายดอกเบี้ยไม่เหมือนบิตคอยบิตคอยมันต้องตั้งเครื่องมันเป็นสายขุดมันเป็นอันก็อไมันเป็น POW ไง Proof of Work คือการตั้งเครื่องขุดแล้วทีนี้มีเหรียญหนึ่งเหรียญไหนว่าลืมละแล้วทีเนี้คลิปนี้เนื้อหาของคลิปนี้ก็คือจะเป็นการส่งบิตตอนแรกว่าจะส่งบิตคอยแต่โวดนวค่าธรรมเนียมแพงก็ว่าจะแปลงบิตคอยเป็นด็อกคอยแล้วส่งด็อกคอยเข้าไปแนน แล้วก็เปลี่ยนด็อกคอยเป็นบิตคอยแล้วก็เอาบิตคอยเนี่ยไปซื้อ n e โออะไปซื้อเนโอกับ EOS แล้วก็จะเอาบิตคอยเนาะไปซื้อ EOS กับ n e โอเนาะเนโอเก็บไว้ผมจะซื้อสองเหรียญนี้เก็บไว้ทีเนี้ยอย่างที่เราทราบกันดีเนี่ยเว็บ Binance เนี่ยมันเป็นเว็บแล้วเออเดี๋ยวบางคนถามเฮ้ยทำไมไม่ซื้อ n e โอใน BX BX ไม่มี n e โอขายครับ BX มีขายแค่นี้ครับผมนี่ นี่ครับที่ Bx มี Bx นี่คือคุณเติมเงินบาทเข้ามาได้เลยเนี่ยคุณเติมเงินบาทเข้ามาได้เลยแล้วมาซื้อเหรียญพวกนี้ได้เลยแล้วก็คุณสามารถไปที่เทรดดิ้งเนาะอ่ะไปที่เทรดดิ้งตรงนี้แล้วก็ไปทีはは่สามเหลี่ยมตรงนี้เนาะแล้วก็นี่ครับเลือกเลยจะขายเหรียญไหนเป็นเงินบาทเนี่ยที่เป็น TH บาทเนี่ยก็คือเหรียญพวกนี้สามารถขายเป็นเงินบาทได้หมดเลยคุณฝากเงินบาทเข้ามาซื้อหรือคุณไปเล่นเว็บไหนมาคุณถอนเงินมาขายใน Bx ได้เนี่ย เปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีพวกนี้เนี่ยสกุลบิตคอยสกุลพวกนี้เป็นเงินบาทแล้วถ่อนเข้าบัญชีธนาคารได้แต่ว่า i n n n c e เนี่ยมันเป็นเว็บเว็บระดับโลกเนาะอันนี้เว็บระดับโลกนดเบอร์หนึ่งเลยนะผมเคยทำคลิป Binance ไปแล้วเนาะ i n a n c e เนี่ยมันจะเติมเงินยูโรเงินดอลลาร์เงินบาทเข้าไปไม่ได้มันรับอยู่4สกุลหลักที่ใช้ในการซื้อขายเนาะก็จะมี Bitcoin, ETH, BNB นี่เป็นเหรียญของมัน ไปเรียน Binance แล้วก็ USDT USDT นี่คือมีมันจะคงที่ตลอดมันจะมีดอลลาร์หนุนหลังจริงๆผมว่า b x น่าจะเอา USDT เข้ามานะ USDT เทอร์ดอลลาร์เนี่ยแล้วทีนี้ทีนี้ทีนี้ผมก็คืออย่างงี้ผมมาดูกราฟเนาะฮ้ย NEO กำลังขึ้นไม่ใช่บิตเห็นข่าวนี้ก่อนข่าวนี้ก็คือ Bitcoin กำลังขึ้นเนาะแล้วก็ไอข่าวที่ว่าราคา ราคาบิตคอยสิ้นปี2018เนี่ยมันจะทะลุ2ผมก็ผมไม่ใช่กราฟเทคนิคนะผมบอกเลยนะผมไม่ใช่กราฟเทคนิคผมอ่านกราฟไม่เก่งฟอเร็กก็ยังติดดอยอยู่เลยเนี่ยที่บอกว่าราคาบิตคอยจะแตะหน่ัน100,000-20,000ดอลลาร์ในสิ้นปีเนี้สิ้นปี2018ถ้ามันถึงเมื่อปีที่แล้ว2017ใช่ไหมธันวาคม2017มันขึ้นไปแตะ20,000ดอลลาร์ 20, เนาะ ปีนี้2018ถ้ามันขึ้นไปถึง2 5 0 0 0ดอลลาร์ต่อบิตคอยหนึ่งตัวจริงนะผมก็ว่าเหรียญอื่นมันก็ขึ้นตามอะ่ะเพราะว่าถ้าบิตคอยขึ้นเหรียญอื่นขึ้นถ้าบิตคอยตกเหรียญอื่นราคาตกถ้าบิตคอยคงที่เหรียญอื่นจะราคาขึ้นนะทีนี้นีโอเดี๋ยวแม่งจะราคาขึ้นเพราะว่านีโอตอนนั้นอะ่ะราคามันอยู่ที่ร60ดอลลาร์นะผมทําอะไรไม่ได้นอกจาก นั่งมองตาปิดๆเนาะนั่งมองตาปิดๆเพราะว่าไม่มีตังไม่มีตังซื้อตอนนี้มันตกมาเหลือตัวละ 20$ ดอลลาร์แล้วผมก็จะสอยเก็บไว้แล้วกัน e แล้วก็ eos เนาะตัวละหดอลลาร์ก็ซื้อเก็บไว้ก่อนอนาคตรเราไม่รู้ถ้าอีกปี2 0 2พมันขึ้นไป4ี่ห้ารอดอลลาร์ก็ถูกหวยก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่เท่าไหร่หรอกไม่กี่ล้านเพราะว่าทุนผมก็น้อยผมแค่แมงเม่าแล้วทีนี้ผมจะเตือนอะไรให้ดูผมจะเตือนอะไรให้ดูนะ อันนี้อันนี้เป็นมาร์กมาร์กที่ผมทําไว้นะอ่านี่เป็นมาร์กที่ผมทําไว้คือเวลาผมซื้อบิตคอยในบีเอ็กอะผมจะแยกเป็นโฟลเดอร์อย่างนี้ไว้เนี่ยเห็นไหมอ่าอันนี้เป็นโฟลเดอร์เดี๋ยวเอาแต่รับจ่ายเลยนะอันนี้ก็จะเป็นโฟ er, ลเดอร์รายรับรายจ่ายเนาะรายรับรายจ่ายแล้วก็ไปที่คือผมเป็นคนละเอียดนะบอกตรงครับผมเป็นคนละเอียดแล้วก็ระเบียบระเบียบเยอะทุกอย่างใช้มาหยิบจากตรงไหนต้องวางที่เดิม ทุกอย่างต้องเป๊ะผมเป็นคนอย่างนั้นซื้อขายบิตคอยอ่ะซื้อขายบิตคอยแล้วก็ไปที่ bx ซื้อขาย btc นะแล้วก็ไปที่ซื้อขาย btc อ่ะนี่ครับแล้วทีเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นที่ผมทำรับจ่ายไว้เนาะประวัติการซื้อการขาย มันก็ไม่เยอะหรอกเพราะบางคนเขามีเงินเป็นสิบล้านเขามาเล่นนี่ผมแค่เงินหลักหมื่นมาเล่นเฉยๆก็บอกผมเป็นแค่มดปลวกแค่แมงเม่าตัวหนึง่งแมงเม่าของผมไม่ใช่เป็นปาวานหรือว่าไม่ใช่ตัวใหญ่ขนาดนั้นมีทุนเยอะขนาดนั้นแล้วทีนี้แล้วทีนี้ทีนี้ผมก็มานั่งดูนะเฮ้ยผมก็มานั่งดูนั่งนั่งดูข่าวเนาะบิตคอยราคาขึ้นเหรียญอื่นต้องราคาขึ้นตามแน่เลยซึ่งไอเหรียญ eos กับเหรียญ neo ที่ผมเล็งไว้เนี่ย ถ้าราคามันขึ้นไปอีกอะผมจะซื้อไม่ไหวเนาะผมจะซื้อไม่ไหวเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังหาเงินเย็นเนาะกำ,กำลังทำกระทางานประจำเนีเ่แหละแล้วก็หาเงินเย็นนจะมาซื้อสองเหรียญที่เก็บไว้ <c oughs> แล้วทีนี้ <c oughs> ก็เลยมานั่งเปิดทุนดูที่มาร์กไว้เนาะเมื่าบีบิตคอยก้อนไหนบ้างที่เราสามารถใช้ได้ไอ้บิตคอยก้อนเนี้ยตั้งขายไว้ที่ราคาเท่านี้เนาะในบอีอันนี้ได้มาจากขายคููคอยตอนแรกก็ว่าจะใช้เงินก้อนนี้แหละซื้อ ทีนี้ก็ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวรอให้บิตคอยราคาขึ้นตอนนี้ที่ผมมีนะนี่นะปริมาณบิตคอยที่มีเท่านี้เนาะตั้งขายไว้ใน BX เนี่ยเนาะก็จะเป็นจำนวนบิตคอยที่ตั้งขายไว้ใน BX ทีนี้ก็เลยเอามาเอามาเทียบดูมูลค่ามัน500กว่าเนาะห้ารดอลลาร์ซึ่งถือว่าจำนวนเยอะเหมือนกันนะ ถ้ารอสักปีสองพันสิ้นปีสองพันสิบปดขึ้นไปแตะสองหมื่นห้าพันดอลลาร์จริงนะตอนนี้ผมมีอยู่ห้าร้อดอลลาร์เนาะถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็เทียบเป็นเงินไทยก็หนึ่งมีเงินอยู่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทเนี่ยเนี่ยถ้าขายตอนนี้เนี่ยก็คือได้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้าขายตอนนี้นะหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทเนี่ย ขายเลยเนี่ยแล้วถอนเข้ากาิกรเลยขายแล้วถอนเข้ากรุงไทยถอนเข้ากาิกรเลยแต่ว่าถ้าสิ้นปีเนี่ยปีสิ้นปี2 0 1พันสิบปดเนี่ยมันขึ้นไปแตะสอง0 0ื่นบิตคอยขึ้นไปแตะสองห0้าพันดอลลาร์เนาะตอนนี้มันหกพันตอนนี้มัน 6, เออเอค้างค้างแป๊บนึงนะจอค้าง อนี่ครับหกพันเก้าร้อยสิบสี่ดอลลาร์เนาะตอนนี้นะน้าราคาตอนนี้นะนี่เนาะวิธีคิดก็คืองี้เอาศูนย์จุดศูนย์เจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดแปดแปดตามในข่าวเขาบอกว่าสิ้นปีสองพันสิบแปดจะขึ้นไปแต่สองหมื่นห้าพันดอลลาร์ใช่ไหมเราก็ไปคูณสองหมื่นห้าพันดอลลาร์นี่ครับไงเนาะหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสี่ดอลลาร์ เนี่ยถ้าผมขายตอนเนี้ยผมก็จะได้แค่ห้าร้อยดอลลาร์เนาะได้แค่ห้าร้อยดอลลาร์ห้าร้อยดอลลาร์หนึ่งพันเก้าร้อยสาสิบสี่คูณสาสิบาบาทแล้วกันนะหกหมืนกว่าบาทเนาะขายตอนนี้ได้แค่หมื่นห้าถ้ารอสิ้นปีได้ประมาณหกหมื่นกว่าบาทก็เดี๋ยวรอสิ้นปีสองพัสิบปดก็เลยยังไม่อยากเอาบิตคอยก้อนนี้ออกมาเนาะ ตอนนี้ก็ตั้งไว้ในออเดอร์ตั้งไว้เนี่ยอยู่เนี่ยเนี่ยบิตคอยก้อนเนี่ยนอนอยู่เนี่ยนอนอยู่ในออเดอร์เนี่ยเงินก้อนนี้ก็เก็บไว้แล้วกันทีนี้ไอ้ก้อนนี้ก็เป็นเงินเย็นเนาะเป็นเงินเย็นเนาะตอนแรกก็ว่าจะใช้ก้อนนี้ก้อนนี้ก็เป็นอันึ่งไอ้สองอ,อันนี้ก้อนเป็นเงินก้อนเดียวกันเป็นเงินเย็นถูกแบ่งออกไปอ่านี่ครับผมจะใช้ก้อนนี้แหละก้อนเนี้ครับผมนี่ ก้อนเนี้ยผมวันที่ยี่สี่มกราปีสองพันสิบแปดเนาะผมเติมเงินเข้าบีเอ็กไปประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันบาทเนาะเติมเงินจากกสิกรนเนาะเข้าไปที่บีเอ็กหนึ่งหมื่นแปดพันบาทซึ่งไอ้เงินหนึ่งหมื่นแปดพันบาทเนี่ยมันเป็นเงินเย็นผมหนึงไนดะ้บอกว่าเล่นพวกเนี้ยอย่าไปกู้อย่าไปยืมใ,ใช้เงินร้อนให้ใช้เงินเย็นเนาะไอ้เงินหนึ่งหมื่นแปดพันบาทที่ผมเติมเข้าไปเนี่ยมันเป็นเงินสําหรับลงทุนเว็บ genesis mining เนาะ อย่างที่เราทราบเนาะตอนนี้เว็บขุด Bitcoin g e n e s i s m i n i n g เนี่ยเอไอเว็บขุด Bitcoin g e n e s i s m i n i n g มันมีปัญหาเนาะเงิน1800งหนดดอลลาร์เนี่ยมันเป็นเงินเอาไว้สำหรับลงทุน g e เ e s i s แต่ว่าตอนนั้นอะประมาณมกราคมอะจ e n e s i s มันยังไม่เปิดขายกำลังขุดเนาะมันยังไม่เปิดขายกำลังขุดผมก็เลยเอาไอ้เงิน1 8 0 0 0ที่นอนนิ่งๆเนี่ยมาซื้อบ Bitcoin ไว้แล้วปรากฏว่า Genesis ตอนนี้เหมืองมันมีปัญหาเนาะไอ้เงิน18 0 0 0ันที่กลายมาเป็นบิตคอยจำนวนเท่านี้ ผมก็จะใช้บิตคอยจํานวนเท่านี้นแหละผมจะใช้บิตคอยทั้งหมดจํานวนเท่านี้นแหละไปซื้อไอเหรียญ EOS แล้วก็เหรียญ NEO เนอ่าที่มีขายบนกระดานเทรด Binance โดยการส่งบิตคอยจาก BX เนี่ไปแต่ว่าถ้าส่งบิตคอยจาก BX ไปมันโดนแพงว่าจะแปลงเป็นดอกค o i อ,อะ่ะเดี๋ยวไว้ทําให้ดูแล้วทีนี้ผมจะให้ดูอะไรอย่างหนึง่งคุณเห็นนี่ไหมหนึ่งหมืน 8,000บาทนะเนาะเห็นเงินไหมเงินผม18,000ดูนะอันน,น,นี้อันนี้สําคัญนะผมจะให้ดูว่ามันมีความเสี่ยงยังไงทีนี้ไอเห็นไหมมกราคมวันที่24มกราเงิน18,000บาทที่ผมเติมเข้าเว็บ BX เนาะที่ผมเติมเข้าเว็บ BX แล้วมาซื้อบนะิตคอยนเนาะมันเป็นเงินเย็นสําหรับลงทุนซื้อกําลังขุด Genesis แต่ตอนนั้นอะกําลังขุดมันยังไม่เปิดขายแต่ณนะวันนี้ยเว็บขุดมีปัญหา พอาะฉนนั้นแล้วเงินตรงเนี้ยยกเลิกเลยไม่ต้องลงทุนเจ n e t i c ละแต่ว่าคุณเห็นนี่ไหมเงินหนึ่งหมื่นแปดพันบาทเนาะได้บิตคอยมาเท่านี้อ่ะแล้วลองมาเทียบวันนี้นะเอาจํานวนบิตคอยที่ผมมีนะอ่ะเนี่ยตอนนี้มันกองอยู่ตรงนี้เนาะนี่นะนี่นะดูนะอันนี้คือจํานวนบิตคอยที่มีนะจานวนบิตคอยที่มีอันนี้คือเงินที่ผมใช้ในการซื้อนะั่นหนึ่งหมื่นแปดพันบาทอันนี้ผมก๊อปปี้จำนวนมา อ่ะเห็นไหมเหลืออยู่อ่ะอย่ให้ดูเป็นเงินบาทเห็นไหมครับเห็นไหมเห,เ,หเ,หเห็นอะไรไหมเห็น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 อะไรไหมผมถึงได้บอกมันมีความเสี่ยงเห็นไหมยี่สี่มกราสองพันสิบแปดยี่สี่มกราคมสองพันสิบแปดผมใช้เงินหนึ่งหมื่นแปดพันบาทเนาะหนึ่งหมื่นแปดพันบาทนะ 108, ทนะผมเติมเงินบาทเข้ามาจากกสิกรนะมาในบีเอ็กหนึ่งหมื่นแปดพันบาทได้บิตคอยมาเท่านี้เนาะพอผมมาเทียบนะผมมาเทียบมันนี้เห็นไหม นี่เราบิตคอยที่ผมมีนะเห็นเงินไหมเงินหนึ่งหมื่นแปดพันบาทผมกลายเป็นเท่าไหร่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทเห็นไหมหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทกลายเป็นว่าผมมีเงินแค่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนี่ครับผมถึงจะบอกว่ามูลค่ามันอะปริมาณเออมูลอันนี้เขาเรียกว่าปริมาณปริมาณเท่าเดิมแต่มูลค่าลดลงเห็นไหมเพราะอะไรเพราะว่าบิตคอยราคาตกไงเพราะว่าบิตคอยราคาตก แสดงว่าไอ้วันที่24มกราคมอะตอนที่ผมซื้อบิตคอ i มันราคาสูงกว่า 6, 9 0 0เก้าร้อดอลลาร์เนี่ยครับอันนี้คือผมติดดอยแล้วนะเงินก้อน,นเนี้ยเนี่ยเงินก้อนเนี้ยของผมอะมันติดดอยแล้วอ่ะมันติดดอยแล้วเนาะจะเห็นได้ว่าเงินก้อนนี้ของผมมันติดดอยนะการติดดอยคืออะไรสมมติราคาบิ t คอ i อยู่ที่ห้าบาทมันขึ้นเดี๋ยวเรามีเงินอยู่ห้าบาทเรานําไปซื้อเรามีเงินอยู่5บาท,าาบาทใช่ไหม การติดดอยก็คือว่าเรามีเงินอยู่ห้าบาทแล้วนําไปซื้อบิตคอยในราคาสิบบาทเอ้ไม่ใช่เรามีเงินห้าบาทซื้อบิตคอยในราคาห้าบาทณนะเวลานั้นราคาบิตคอยห้าบาทใช่ไหมและปรากฏว่าเรากล่าวว่าเออซื้อถูกขายแพงจะขายตอนมันราคายี่สิบบาทแต่ปรากฏว่ากลับกันครับราคาดันตกมาเหลือที่1บาทอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าติดดอยครับผมมาติดดอยเนาะอ่าน,นี่เนาะนี่ไม่ใช่นี่งี้นี่นี่อันนี้เขาเรียกว่าติดดอย นี่ครับอ่าก็คือเรานอนรออยู่บนยอดดอยเนี่ยเห็นไหมจริงๆเลขห้ามต้องอยู่ตรงนี้ดีว่านี่ครับอ่านี่ครับก็คือเราเข้าซื้อตอนราคาบิตคอยห้าบาทากะว่าจะขายตอนยี่สิบาทแต่ราคาตันตกมาเหลือหนึ่งบาทอันนี้คือติดดอยเห็นไหมอันนี้คือมูลค่าเอ้ยปริมาณน,นี่คือปริมาณปริมาณบิตคอยที่ผมมีเท่าเดิมแต่มูลค่ามันลดล,ล,ลดลงเห็นไหมถ้าผมขายตอนนี้ผมขาดทุนเท่าไหร่เจ็ดพันกว่าบาทเห็นไหม นี่ครับผมเลยให้ดูไงว่าเออมันมีความเสี่ยงนะถ้าจะเล่น่ะต้องใช้เงินเย็นนะอย่าไปเอาเงินร้อนซึ่งไอ้เงินก้อนเนี้ยมันก็เป็นเงินเย็นเนี่ยแต่เป็นเงินสําหรับลงทุนคือเวลาเงินออกอ่ะผมจะให้นี่ก่อนเลยหักเงินออมก่อนหักรายจ่ายหักเงินซื้อกินเนาะจีปาถะทั้งหลายแล้วก็หักเงินสําหรับลงทุนเงินออมนีนสำคัญมากเราต้องมีเงินเย็นติดตัวตลอดอาจจะแปดหมื่นก็ได้เผื่อตกงานเผื่อเหตุฉุกเฉินอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่ เราต้องมีแผนสำรองเสมอไลนนี้ไอ้เงินก้อนเนี้ยก็เป็นเงินสำหรับลงทุนอย่างเ,เงินเย็นก็จะใช้เงินก้อนเนี้ยแหละไปซื้อเหรียญ NEO กับ EOS มาเข้าเรื่องเลยกี่นาทีแล้ววะสิบเจ็ดนาทีและหลายคนดูคลิปนี้คงบอกไอแอดมินแม่งเอาอกแลวคลิปยาวเยงี้สิบเจ็ดนาทีแม่งยังไม่เข้าเรื่องเลยมาครับบ่นมาสิบเจ็ดนาทีเพิ่งจะเข้าเรื่องอันนี้ก็จะเป็นวิธีการซื้อเหรียญ EOS แล้วก็เหรียญ n e โอใน B ีเน e เนาะเงินที่ผมจะใช้ก็จะเป็น Bitcoin ก้อนนี้ก็ผมมา Bitcoin ก้อนนี้ซึ่งคลิป Bx วิธีดูวิธีเติมเงินเข้าเว็บ BX วิธีถอนเงินบาทออกจากเว็บ BX วิธีขาย b i t c o อ n วิธีซื้อ Bitcoin วิธีซื้อเหรียญอื่นใน BX เอนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะคลิปสอนงานทั้งหมดของ Bx เอาไว้ให้นะมันจะเป็นเพลย์ลิสต์เดี๋ยวไปดูเอาเองแล้วกันทีนี้เราก็เดี๋ยวบิตคอยก้อนนี้มันถูกตั้งขายไหมยังไม่ตั้งขายอะ่ะ ถ้าตั้งขายมันจะมาอยู่ในออเดอร์อันนี้ผมไม่ได้ตั้งขายเนาะทีนี้ทีนี้อ่อาเดี๋ยวไปดูส่งบิตคอยก่อนอ่ะเราก็ไปที่บีแ a น c e เนาะไปที่ดี posit อ่ะนี่เนาะเราก็ไปที่เว็บบีแนเนาะเราไปที่คําว่าดี posit แล้วเลือกตรงนี้เป็นบิตคอยเนาะเราจะฝากบิตคอยเข้ามา นี่ครับมันก็จะบอกเลขกระเป๋านี่ให้ส่งบิตคอยมาตามเลขกระเป๋านี้เนาะแล้วทีนี้ผมก็จะไปที่ไมายฟันเนาะเราไปที่คาว่าวิดดอเนาะวิดดออันนี้มันจะเป็นการถอนเงินบาทเนาะถอนเงินบาทเข้าธนาคารผมก็จะเลือกเป็นบิตคอยเนาะเลือกเป็นบิตคอยอ่ะแล้วทีนี้ก็ไปเอาตรงนี้มามาวางตรงนี้นี่อ่าเลขกระเป๋าปลายทางเลขบัญชีผู้รับปลายทางเนาะ อันนี้ก็จะเป็นจํานวนเงินที่เราจะส่งไปเนาะอันนี้เป็นจํานวนเงินที่เรามีผมก็จะส่งไปก็คือไอ้เงินเย็นก้อนนั้นอะ่ะไอ้ที่เอาไปไอ้เงินก้อนเนี่ยสําหรับซื้อกําลังขุด genesis เนี่ยก็จะย้ายไปซื้อเหรียญ neo แทน,น o จะเห็นได้ว่าเงินมันเข้าไม่ครบเห็นไหมจะเห็นได้ว่าเนี่ยเงินมันเข้าไม่ครบเพราะว่ามันโดนหักค่าฟรีตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเวลาคุณส่งเงินให้ใครอะ่ะแล้วถ้าเกิดไอ้อย่างเช่นซื้อกําลังขุดอะ่ะเวลาซื้อกําลังขุดในเว็บต่างๆต้องระวังนะ เพราะว่าถ้าส่งเงินไปไม่ครบมันไม่มันไม่ให้เรามันไม่จ่ายกําลังขุดให้เรานะเราต้องเอาตรงนี้เนี่ยมาบวกกับตรงนี้ด้วยแต่เกิดในกรณีเนี้ยผมจะไม่เอาตรงนี้มาบวกกับตรงนี้เพราะว่าอันนี้มันไม่ได้เป็นการซื้อกําลังขุดมันเป็นการเติมเงินเข้าไปในใบแนงเฉยๆซึ่งเงินมันจะไปเข้าปลายทางเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณซื้อเว็บเว็บขุดนะแล้วมันบอกให้โอนบิตคอยไปคุณจะต้องเอาตรงนี้มาบวกตรงนี้ไม่งั้นเงินมันเข้าปลายทางไม่ครบอย่างี่เห็นไหมแล้วมันจะมีปัญหา แล้วปรากฏว่านี่ครับค่าธรรมเนียมในการส่งบิตคอยมันเอาเท่านี้ใช่ไหมเนี่ครับส่งครั้งหนึ่งโดนไปหนึ่งร้อยสิบสองบาทเนาะแล้วถ้าแปลงบิตคอยเป็นด็อกคอยอ่ะอ่าเนี่ยครับแค่ห้าด็อกคอยเนาะห้าด็อกคอยเสียค่าส่งห้าด็อกคอยเอาด็อกคอย ไปคูณกับราคาของมันในตลาดเนาะไปคูณกับราคาของมันในตลาดซึ่งด็อกคอยตอนนี้มันอยู่ที่คูณด้วยศ 0, 0. ูน0 2ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองสี่เจ็ดห้าครับค่าธรรมเนียมในการส่งไม่ถึงหนึ่งดอลลาร์ด้วยซ้ำอะตีปเป็นเงินบาทก็ี่ครับศูนย์จุดสี่สตางค์อถ้าส่งบิตคอยจากบ x อโดนค่าธรรมเนียมหนึ่งร้อย โดนค่าธรรมเนียมบิตคอยเสียเป็นบิตคอยเท่านี้เนาะโดนค่าธรรมเนียมเท่านี้เนาะแต่ถ้าแปลงบิตคอยเป็นด็อกคอยแล้วส่งมันโดนแค่นี้ไงเพราะฉะนั้นแล้วผมจะส่งดนะ็อกคอยเนาะก็ไปที่คําว่านี่เนาะไมฟันไปที่คําว่าดี p o สิตอนะจริงๆมันไปที่บาลานก็ได้อะไปที่บาลานก็ได้อะนี่ครับไปที่ไมฟันมันไปที่ไมฟันเนาะเราไปที่บาลานแล้วก็เลือกดนะ็อกคอยเนาะด็อกคอยอยู่ไหนเอ่ย อย่าบอกน้าบ i แ a นส e ไม่มีดอกคอยอะชิบหายเลยงั้นอ่ะมันเยอะว่าเดี๋ยวมันเยอะมันเยอะเดย๋ยวหา DOGE เฮ้ยบ i แ a นส e ไม่มีดอกคอยเหรอวะเนี่ยตายแล้วบ i แ a นส e ไม่มีด็อกคอยนี่ว่าผมลืมทำการบ้านมา บ i n นแน e ไม่มีด็อกคอยล่ะกูโดนค่าธรรมเนียมแพงกันแพงเป็น ETH ก็ได้วะเพราะบ i n นแน e มันรับ ETH อยู่เดี๋ยวแป๊บนึงนะเออไว้ด็อกคอยด็อกคอยไม่มีบนบ i n นแน e ครับผมอะ่ะ แบบนึงนะแบบนึงไม่มีครับผมเหรียญดอกคอยบีนแนสไม่รองรับครับแย่แบบนี้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเหรียญน,นีโอเดี๋ยวมานึงนะดอกคอยบนโยบิดมันรับนี่ว่ะงั้นก็ไปซื้อบนโยบิตก็ได้มัง้ง โยบิตมันรับดอกคอยอยู่งั้นก็ไปซื้อ n นโอกับ EOS เป็นโยบิตก็ได้แบบน,นึงนะตอนแรกว่าจะมาซื้อบนไ i n a n c e แต่ว่าเนี่ยผมจะมาซื้อสองเหรียญเนี่แหละบน Binance แต่ไม่มีดอกคอยหรือหรือจะแปลงบิตคอยเป็น ETH แปลงบิตคอยเป็นบิตคอยแคสเอ้ยบิตคอยแคสก็ได้นี่วะเดี๋ยวนะค่าธรรมเนียมเสียเท่านี้เอง0.0001 00 00, 0.00001เนาะเมื่อกี้บิตคอยเท่าไหร่0.005บิตคอยแคสเสียแค่0.001แป๊บน,นึ่งนะ ิตคอยแคสราคาห้าร้อยดอลลาร์เนาะคูณห้าร้อยสี่สองดอลลาร์ห้าร้อยสสองดอลลาร์ส่งออกหนึ่งครั้งก็เสียค่าทมเนียมในการส่งหนึ่งครั้งก็เท่านี้เนาะศูน4 2จุดศูนย์ห้าสี่สองดลลาร์ตีเป็นเงินบาทก็หนึ่งจุดเจ็ดบาทแต่ถ้าส่งบิตคอยโดนบิตคอยเท่านี้เสียร้อยกว่าบาทเสียได้ปริมาณด้วย เสียทั้งมูลค่าเสียทั้งปริมาณไอเว็บนี้เ,เดี๋ยวเะงั้นงั้นงั้นปิดปิดคอยแคสแล้วกันอนะมาเริ่มเลยงั้นโอเคเดี๋ยวไปที่เทรดดิ้งครับผมอะเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนบิตคอยเป็นบิตคอยแคสต์ก่อนมันจะโดนค่าธรรมเนียมถูกนี่เนาะไปที่คําว่าเทรดดิ้งแล้วไปที่คําว่าบิตคอยแคสต์เนาะ,ะบิตคอยแคสอนะ่ะเอ้ยไม่ใช่มันต้องเลือกเป็นบิตคอยแคสตทับ BDC โอ้ไม่ได้อีกนี่วะ บิตคอยมันต้องมาขายบิตคอยเป็นเงินบาทมันต้องมาขายบิตคอยเป็นเงินบาท <c oughs> มันต้องมาขายบิตคอยเป็นเงินบาทแล้วก็เอาเงินบาทมาซื้อบิตคอยแคสงั้นแปลงเป็น e t ทก็ได้มั้งเพราะว่าบิตคอยแคสเนี่ยมันไม่มีทับบ t c ผมก็ต้องเอาบิตคอยมาขายเป็นเงินบาท ซึ่งไอบิตคอยที่ผมเหลือตอนนี้มันไม่ใช่หนึ่งหมื่นแปดพันบาทแล้วไงมันแค่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทเนาะเงินที่ผมมีอยู่เดี๋ยว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 กำลังคิดหรือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหรือเปลี่ยนเป็นไรคอยวะเออเออเออเดี๋ยวเออนี่นี่เปลี่ยนเป็นไลคอยก็ได้นี่วะเดี๋ยวน่นะเดี๋ยวนะกำลังคิดกำลังคิดอ่าเปลี่ยนเป็นไรคอยไรคอยมันโดนค่าฟรีเท่าไหร่ ไลทคอยล์ไลคอยว <hel> time, ิดดอร์ศูน <lockdown> ย์จุดศูนย์ศูนย์ห้าโอ้เยอะอยู่เหมือนกันเว้ยศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้าไลท์คอยเนาะคูณราคาไลทคอยตอนนี้หกสิบดอลลาร์เนาะศูนย์จุดสามดอลลาร์ประมาณเก้าบาทเนาะส่งออกหนึ่งครั้งเสียประมาณเก้าบาท แต่ปริมาณที่ต้องเสียเยอะเหมือนกันนะ0.005 0.005เอาสักทางเะมึงจะทำอะไรก็ทำสักทางเอเอาวะ,ะทีนี้ผมก็จะทำการกดมาที่อันนี้ผมจะแปลง l i t e c o i เนาะแปลงบิตคอ i ที่จะส่งเข้าไปในแมแนแนเนี่ยเป็นไ i t e c o i เนาะแปลงเป็นไล t e c o i แล้วมันจะคุ้มกับค่าฟรีที่เสียตอนซื้อ,อขายเพาวะ่เนี่ย อเดี๋ยวลองดูกันไปที่คําว่าทรดดิ้งเนาะไปที่คําว่าทรดดิ้งแล้วก็ไปที่คําว่าสามเหลี่ยมตรงนี้เนาะแล้วเลือกทีนี้ก็จะเลือกเป็นไล t e c ทับ b i t c o ยเนาะอ่ะไล e c o i ทับบิตคอยมันก็จะเป็นเออเดี๋ยวนี้ b c h เดี๋ยวนีเนเออ btc ทับไล t e c o i อ่นนี้ครับนีน้นองซื้อไล t e คอยนี่ครับผมก็จะเป็น btc ทับ ltc เนาะก็จะเป็น b i t c o ยทับไล t e c o เนาะ ตอนนี้ไลคอยอยู่ที่ราคาเท่านี้เนะาะทีนี้จำนวนบิตคอยที่ผมจะใช้นี่เท่านี้นี่ยนี่นอ้องใส่จำนวนบิตคอยไปใส่ลักลัอันนี้ก็จะเป็นเลทเลทที่เราซื้อปัจจุบันเนาะเราจะได้ทั้งหมด5้าจุดห้าเก้าไลคอยเนาะไอ้ two factor ตรงนี้ใครไม่ทำก็กดปุ่มสีเขียวไปได้เลยแต่อันนี้ผมทำ two factor วันนะี้ยวใส่ two factor กัน ก็จะเปลี่ยนบิตคอยเป็นไรคอยอ่ะไอ้เงินหนึ่งหมื่นแปดพันบาทเห็นเป็นไรคอยซะแปบ๊บหนึ่งนะผมทำทูแฟคเตอร์ไว้มันต้องหาทูแฟคเตอร์ก่อน อ่ะเรียบร้อยแล้วได้แล้วนี่ครับอ่ะมันก็จะบอกว่าเราจ่ายบิตคอยไปทั้งหมดเท่านี้อ่ะก็คือตามจํานวนเอ้ยไม่ครบด้วยนี่วะเก้าหนึ่งสองมันเหลือเศษนี่ว่าเนี่ยอ่านี่ครับมันก็จะบอกว่าเราจ่ายบิตคอยไปทั้งหมดเท่านี้เนาะนี่เนาะอันนี้เป็นจํานวนบิตคอยที่เราจ่ายไปอันนี้เป็นจํานวนไลท์คอยที่เราได้มาอันนี้เป็นค่าฟรีนี่อันนี้คือค่าฟรีค่าธรรมเนียมที่เราเสียให้บีเอ็กเนาะ อันนี้เป็นเป็นค่าธรรมเนียมค่าฟรีที่ที่เราต้องเสียทุกครั้งเวลาเราซื้อขายเนาะเวลาเราซื้อขายบิตคอยอ่ะเราต้องเสียค่าฟรีค่าธรรมเนียมคือเว็บ b ีอ่ะมันจะมีรายได้จากมันจะมีรายได้จากค่าฟรีตรงนี้แหละที่มันเปิดเว็บ b ีเ็พราะมันมีรายได้จากค่าฟรีตรงนี้เวลาเราซื้อขายเราต้องเสียค่าธรรมเนียมค่าฟรีตลอดส่วนไอ้ค่าตรงนี้เนี่ยเวลาเราส่งออกเวลาเราโอนบิตคอยออกอ่ะไอ้พวกค่าธรรมเนียมตรงนี้เนี่ย ส่วนมากมันจะเป็นการเสียให้นักขุดเะเป็นการเสียให้นักขุดพวกที่มาขุดก็จะได้ค่าธรรมเนียมในการตรงนี้ในการยืนยันธุรกรรมอะ่ะโดนไปเท่าไหร่วะนยะค่าธรรมเนียมให้ B X มันโดนไปยี่สิบเจ็ดบาทศูนย์จุดแปดสี่เจ็ดเจ็ดดอลลาร์นี่นะอันนี้คือเสียให้ B X ทีนี้บิตคอยผมก็กลายเป็นไรคอยแล้วครับนี่ครับตามเลทนี้เนาะตามเลทนี้นะอันนี้เนาะตามเลทนี้เลยทีนี้ทีนี้อ่าตอนนี้เราก็มีไรคอยแล้วอยู่ไหนวะเนะอ่านี่ครับตอนนี้เรามีไรคอยแล้วเนาะอ่ะ ทีนี้ก็จะทําการฝากเข้าไปในแบแน์เลยแล้วกันนะฝากเข้าไปในแบแน์ก็ไปที่วิดดอเนาะผมเปลี่ยนบิตคอยเป็นไลท์คอยแล้วนะแล้วก็ไปที่ไปที่ไลท์คอยเนาะแล้วทีนี้ไปที่ไมฟันวิดดอแล้วไปที่ไลท์คอยเนาะแล้วก็ไปที่แนนก์ไปที่ไปที่ไปที่แบนก์แล้วไปที่บาลานเนาะหลังจากนั้นก็ไปที่ จริงๆส่งเหรียญแซดคอยมาก็ได้นี่วะแล้วก็มาเลือกที่ไลท์คอยเนาะแล้วไปที่คําว่าดี POSIT ครับผมมาดี POSIT สเปะสปะมากเลยคลิปเนี้ยไม่ได้ทำการบ้านก่อนด้วยก็จะทําการก๊อปี้ตรงนี้เนาะก๊อป้ตรงนี้นี่อ่าก๊อป้ตรงนี้มาเสร็จแล้วทีนี้ ก็มาวางตรงนี้ครับออันนี้ก็จะเป็นเลขกระเป๋าปลายทางครับผมตรงนี้จะเป็นเลขกระเป๋าปลายทางเนาะ <c oughs> แล้วก็จํานวนที่จะส่งก็จะเป็นไอ้จานวนไลคอยเมื่อกี้ทั้งหมดเท่าไหร่ที่ได้มานี่เนาะที่ได้มาจากการซื้อจ่ายบิตคอยท่านี้นี่อันนี้คือทุนที่ใช้ในการซื้อนอะทุนจริง,รงๆอ่ะต้องเขาตรงนี้นี่บวกกับตรงนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นเงินที่เราใช้ในการซื้ออันนี้เป็นค่าฟรีที่เสียให้บีเอ็กอันนี้เป็นจํานวนไลคอยที่ได้ อันนี้เป็นเลทเวลาขายจะขายตามกว่าเลทที่เราซื้ออ่ะคอปปี้ไล์คอยไปคอปปี้จำนวนมาวางตรงนี้นี่เสร็จแล้วทีนี้อ่ะใส่รหัส two factor เนอะกดบิดดอไปไปเปิดเมลมันบอกให้ไปกดยืนยันในเมลถ้าใครจะยกเลิกการถอนเงินกดปุ่ม cancel นะ แล้วก็ไปเปิดเมลครับผมแล้วเดี๋ยวต้องมาแปลงไลท์คอยเป็นบิตคอยอีกเพราะว่ากระดานเทรดของ Binance มันใช้ได้แค่สี่กุลเงินในการซื้อนะเดี๋ยวมาแปลงบิตคอยเป็นแปลงบิตคอยเป็น USD เ t อ e r ก็ได้แปลงบิตคอยเป็นเอ้ยแปลงไลท์คอยเมื่อกี้เราแปลงเราแปลงบิตคอยเป็นไลท์คอยล้ะแล้วก็ส่งไลท์คอยเข้ามาที่เว็บ b i n a n c e แล้วทีนี้พอไล t e c o i เข้ามาที่เว็บ binance เราก็มาแปลงไล t e c o i เป็น bitcoin หรือไม่ก็มาแปลงไล t e c o i เป็น usd tether แล้วเอาไปซื้อ eos กับ neo แม่งยุ่งยากมากคอนเฟิร์มลิงก์การถอนเงินทีนี้อ่ l ไล e c o i n เราเข้ามาแล้วครับผมะอ่านี่ครับไล t e c o i เข้ามาแล้วเนาะ ไลท์คอยเข้ามาแล้วแต่ว่าไอเหรียญนนโอเนี่ยเหรียญนนโอมันสามารถซื้อขายได้แค่สี่สกุลเนาะทีนี้ผมแปลงบิตคอยเป็นไลท์แปลงบิตคอยใน bx เป็นไลท์คอยแล้วส่งเข้ามาที่ไบแนนเนาะเพราะว่าถ้าส่งบิตคอยมาตรงๆอ่ะมันจะเสียค่าธรรมเนียมแพงใช่ไหมไอค่าธรรมเนียมเนี่ย ตรงเนี้ยมันจะเสียแพงเนาะอ่ามันจะเสียแพงนี่เนาะที่ที่ผมแปลงให้ดูอะนี่เนาะมันจะเสียประมาณร้อยกว่าบาทเนาะสามด้านล่างประมาณร้อยกว่าบาททีนี้ก็เลยแปลงเป็นไรคอยเนาะแปลงเป็นไรคอยก็โดนค่าธรรมเนียมในการส่งออกเป็นไรคอยเท่านี้เนาะศูนย์จุดศูนย์ห้าไปคูณกับราคาไรคอยในตลาดตอนนี้ก็เท่าไหร่วะศูนย์ 60.25$ ดอลลาร์คูณ 60.25$ ดอลลาร์กระโดนค่าธรรมเนียมไปนี่เนาะต่างกันเนาะส่งไลคอยโดนค่าธรรมเนียมแต่ว่าไอ้ค่าฟรีกัใช่ไหมมันต้องเอาค่าฟรีมาบวกด้วยเนาะค่าฟรีที่ได้จากการซื้อขายเมื่อกี้เนี่ยค่าฟรีที่เปลี่ยนบิตคอยเป็นไลคอยกันใช่ไหมเท่าไหร่วเนะ ยน0า0 8 4 7 1อ่ะก็เสียประมาณ1ดอลลาร์กว่าเนาะแต่ถ้าส่งบิตคอยเข้ามาเลยก็โดนบิตคอยปริมาณเท่านี้มูลค่า3ดอลลาร์เนาะอันนี้แปลงบิตแปลงบิตคอยในบีเอ็กเป็นไลคอยแล้วส่งเข้ามาตอนนี้ก็ไลคอยเราเข้ามาแล้ะไลคอยเข้ามาแล้ะทีนี้ ทีนี้ไลท์คอยเข้ามาเราก็จะเปลี่ยนไลท์คอยเป็นสี่สกุลหลักเนาะเพราะว่าก็จะเปลี่ยนไลท์คอยเป็นสี่สกุลหลักเพราะเว็บเนี้ยไม่ว่าคุณจะซื้อขายเหรียญไหนอะสกุลเงินที่มันใช้ในเว็บนะมีแค่สี่สกุลหลักก็คือสี่สกุลนี้นะก็ผมจะเปลี่ยนไลท์คอยเป็น USD tether ดียวเออผมจะเปลี่ยนไลท์คอยเป็น USD tether แล้วกันตอนแรกว่าจะเปลี่ยนแปลงบิตคอยเป็นไลท์คอยเนาะ ว่าจะแปลงบิตคอยเป็นไรคอยแล้วส่งไรคอยเข้ามาแล้วมาเปลี่ยนเป็นบิตคอยเปลี่ยนเป็น ETH แล้วไปซื้อ NEO กับ EOS เนาะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็น US d อ e t ีเ r แล้วกันมันจะได้คงที่เลยเพราะหนึ่งอ่ะทีนี้เราก็ไปที่ Exchange คกับผมมาไปที่ Exchange เนาะแล้วไปที่คำว่าอ่า basic เนาะอ่ะ Exchange Basic ถ้า s อ one นี่มันจะเป็นเอ็นอินดิเคเอร์เป็น MACD ดีคันเเป็น เป็น MT4 Forex เลยละ่ะก็เลือกเป็น USD t e a h e r เนอะนี่เนาะเลือกเป็น USD t e a h e r แล้วก็ช่องตรงเนี้พิมพ์ไปว่า Litecoin อะ่ะ LTC LTC คลิปนี้แม่งน้ำจิ้มเยอะมากโดนดายแน่เลยอย,อย่าด่าผมเลยติชมได้แต่อย่าดา่าคลิปนี้ยาวมากอะผมก็จะทำการขาย Litecoin เนอะนี่เนาะมันก็จะเป็น Litecoin ทับ USD t e a h e r เนอะ ผมก็จะเปลี่ยนไลคอยไปเป็น UED Trader เนาะก็จะคลิกหนึ่งร้เอร์เซ็นเลยแล้วกันหนะึ100่งร้อยเปอร์ซ็นเป็น,นี่เนาะเราเป็นเซลเนาะเราเป็นคนขายเราต้องจับคู่กับคนที่เป็นบายที่เป็นเบอร์หนึ่งเนาะไอ้คนที่เป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยมันมันประกาศขายไลคอยมันประกาศมันประกาศซื้อเนาะไอ้เราเป็นเซลต้องไปจับคู่คนที่เป็นบายนี่เนาะมันต้องการซื้อเจ็ดไลคอย ในราคาตัวละหกสิบดอลลาร์เนาะอ่ะเอาไปแล้วนี่ว่าอ่ะผมก็เอาคนเนี้แหละหนึ100่งร้อยเปอเซ็น้ยไม่เราเลือกเป็นมาร์เก็ตเลยก็ได้อ่ะถ้าถ้าเราถ้าเราเลือกอ่ะเอาเอาคนนี้นะผมเลือกซื้อต่อขายให้คนนี้นะคลิกเข้าไปมันไวมากาอ่ะหนึ100่งรอยก็คือขายหมดเลยนะเลือกหนึ่งร้อยเปเซ็นขายหมดเลยกดเซลล์อ่ะเรียบร้อยได้แล้วนี่ครับไลท์คอยที่ผมเหลือทั้งหมดเท่านี้เนะ ตอนนี้ก็กลายเป็นเงินดอลลาร์ทั้งหมดสามร้อยสามสิบหกจุดหนึ่งหกดอลลาร์เนาะอ่ะไม่งงใช่ไหมบิตคอยส่งออกแพงเปลี่ยนบิตคอยตอนแรกเป็นเงินสำหรับลงทุน Genesis นันหนึ่งหมื่นแปดพันบาทที่ซื้อซื้อบิตคอยไว้เนาะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเปลี่ยนบิตคอยใน b x ไอ้เงินก้อนนั่นอะไอ้เงินหนึ่งหมื่นแปดพันบาทสำหรับลงทุนซื้อกำลังขุด Genesis อะเปลี่ยนมาเป็นไล t e c o i แล้วส่งไลคอย o i มาไปแนนซ์ เราเปลี่ยนไบแนนซนะ์เป็นเหรียญน USD ีโอเนาะเอ้ยเป็นเหรียญ USD เทเทอร์ตอนแรกว่าจะเปลี่ยนเป็นดอลลาร์เนาะเอ้ยเปลี่ยนเป็นบนะิตคอย n ะทีนี้ก็ได้ USD เทเทอร์ลนะเอ้ยไม่ไม,ไม่ยังไม่ได้มันเป็นะมันเป็นออเดอร์นี่ว่ามันเป็นออเดอร์อยู่กระนั้นนะ USD เทเทอร์ับ LTC มันเป็นออเดอร์นี่หว่าเน่ะมันยังไม่งั่นนี่มันยังมันยังเป็นออเดอร์อยู่มันยังเป็นออเดอร์ถ้าซื้อเสร็จสมบูรณ์เน่ะมันจะเป็นตรงนี้นี่ทีนี้เดี๋ยวผมยกเลิกเนาะกดแคนเซิลเมื่อกี้มันยังซื้อไม่เสร็จนะมันเป็นออเดอร์ทีเนี้ยเมื่อกี้เป็นเพราะผมไปคลิกที่เบอร์หนึ่งเนาะเป็นเพราะผมไปคลิกที่เบอร์หนึ่งทีนี้ก็คือจะซื้อเลยเนาะผมต้องการใช้เงินอยู่นี้ะผมจะไม่เอาลิมิตออเดอร์นะลิมิตนี่คือเราสามารถตั้งราคาเองได้เนาะผมจะเลือกเป็นมาร์เก็ตเลยให้เลย ก็จะคลิกไปที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตเนาะอ่าจะขายเออเราเป็นเซลเราจะขายเราจะขายไลท์คอยทั้งหมดคลิกไปที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์กกดเซลอ่าเรียบร้อยนี่ครับมาอยู่ข้างล่างอะนี่เนาะหมดยังวะมันยังเป็นออเดอร์ค้างอยู่ไหมไม่แล้วนี่ เ,เราสามารถตั้งออเดอร์ตั้งราคาซื้อขายไปได้เนาะในโหมดลิมิตออเดอร์นะไปย้อนดูคลิป Binance เก่าๆแล้วกันอ่านเนี่ยมันซื้อให้ละเออมันขายให้ละตอนนี้ก็ได้ละกดรีเฟรชดูอ่าทีนี้ก็มี USD Tether ละอ่านี่ครับมีอยู่300ดอลลาร์กว่าเนาะคือ USD Tether เนี่ยมันคงที่นะผมชอบตรงที่ว่ามันคงที่ไออันนี้เป็นสกุลเงินดิจิตอลนะเป็นสกุลเงินดิจิตอลนะ USD Tether เนี่ย มันคงที่นะมันมูล,ลค่ามันหนึ่งดอลลาร์ตลอดเพราะว่าหนึ่ง t h e t เนี่ยคริปโตเคอเรนซีเองสกุลเงินดิจิตอล USDT e t ี e r หนึ่งตัวเนี่ยมันมีเงินดอลลาร์หนุนหลังอยู่แล้วไม่มีปัญหาอย่างที่ผมบอกเห็นไหมผมเติมเงินหนึ่งืแปดันบาทเข้าไปซื้อบิตคอยใช่ไหมพอมาวันเนี้ยบิตพอมาวันเนี้ยบิตคอยราคาตกมันกลายว่าเงินผมเหลือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทเนาะส่วนอันนี้ทำไมมันไม่หนึ่งดอลลาร์วะไหนว่าคงที่ อเราได้ USD tether มาแล้วทีนี้เราก็จะทำการซื้อมีอยู่สามร้อยดอลลาร์เนาะนีโอราคาเท่าไหร่แล้วเนะี <c> ่ย <oughs> มากวาจะกวาจะแปลงเงินแล้วก็ฝากเงินเข้ามาแล้วก็แปลงเงินอีกรอบหนึ่งแม่งวุ่นวายแท้มันคุ้มไม่ว่าเลี่ยงค่าธรรมเนียมในการส่งแปลงตั้งหลายขั้นตอนสู้ดีโอนบิตคอยเข้ามาเลยไม่ดีกว่าหรอไม่ต้องแปลงบิตคอยเป็นไรคอยแล้วแปลงไรคอยมาเป็น USD tether เนาะ สู้ดีส่งบิตคอยเข้ามาเลยโดนก็โดนไปเลยแม่งเอ้ยแปลงไปแปลงมาอ่ะทีนี้ก็จะทําการซื้อเลยเนาะก่อนที่ n นโมันจะขึ้นไปมากกว่านี้นี่ครับตอนนี้ราคามัน19บเเนาะผมก็ทีนี้เราก็ไปที่เอกเชงเนาะเราไปที่คําว่าเบสิ c เอกเชงเราไปที่เบส i c แล้วทีนี้ก็เลือกเป็น u s d t e t h e r เนาะแล้วก็เลือกเป็น NEO เนาะ NEO ออ่ EO, นะ n e o ทับ USD t e t h e r ทีนี้ผมจะเลือกเป็น Buy เนาะ Buy เมื่อจับคู่ไว้กับคนที่เป็นเซลเนาะที่เป็นเบอร์หนึ่งคนนี้จะขายให้เราในราคาที่ถูกที่สุดแล้วเนี่ยราคานี้ถูกที่สุดมันต้องการขายเหรียญน e o อทั้งหมด19ตัวเนาะ19.53 3 14ตัวในราคาตัวละ19.872ดอลลาร์ถ้าจ่ายก็จ่ายเป็น USD t ท t h e r ทั้งหมดเท่านี้เนาะ ใหคนนี้ขาย2 200กว่าตัวเนาะจ่ายทั้งหมด4,505ดอลล่าอ่ะแต่ก็ผมก็จะเลือกเป็นราคามาร์เก็ตเอากันมาร์เก็ตก็คือซื้อเลยเนาะเลือกเป็นมาร์เก็ตเราก็เป็นบายเนาะนี่ครับ USD t t t h e r ที่เราเตรียมไว้อ่ะเมื่อกี้เปลี่ยนไ i t e ย o i n เป็น USD t e t h e r แล้วก็จะทำการซื้อแค่ซื้อเท่าไหร่วะซื้อ

อ่ะเรียบร้อยครับได้มาแล้วนี่เนะเาะจ่ายไปทั้งหมดอันนี้ซื้อในราคาตัวซื้อเหรียญนีโอในราคาตัวละสิบเก้าจุดแปดหกสองดอลลาร์เนาะนี้คือเลทซื้อนี่อันนี้คือเลทอ,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 อันนี้บายในในโหมดมาร์เก็ตเนาะมาร์เก็ตออเดอร์ได้ทั้งหมดสิบสองจุดเจ็ดศูนย์สองตัวเนาะจ่ายไปทั้งหมดสองร้อยห้าสิบสองดอลลาร์ จ่ายไปทั้งหมด12 252ดอลลาร์เนาะอันนี้ทุนที่จ่ายเหรียญนีโอที่ได้เลทที่ซื้อค้างค้างๆ้างค้างกระตุกกระตุกไหมกระตุกกันไหมเหลือเงินอยู่83ดอลลาร์เนาะ83ดอลลาร์กว่าก็ไปเป็น USDTether ทับ EOS เพราะว่าจะซื้อไป2เหรียญเนาะ EOS e EOS อ่ะ EOS e ตอนนี้มันตัวละห้ดอลลาร์นี่ครับเป็น EOS ทับ u d ละก็เป็นมาร์เก็ตเหมือนเดิม100%คือซื้อหมดเลยโอ้ไดสิบห้าตัวเรอเนี่ย EOS มันราคาถูกกว่า NEO อ,อ่ะนี่ครับได้ละได้ทั้งหมด15.72ตัวเนาะ15.72ตัวจ่ายไปทั้งหมด83ดอลลาร์ราคา EOS ตัวละห้าจ3ดสาดอลลาร์เนาะก็ไปดูในนี้เลย ไปดูในบาลานดูสิได้ยังมีเท่าไหร่อ่านี่ครับนีโอผมมีอยู่ยีิบสองตัวแล้วก็ยังน้อยอยู่บางคนเขามีเป็นหมื่นอ่ะเขาซื้อไว้ตั้งแต่ตอนที่ n โอราคาไม่ถึงหนึ่งดอลลาร์ปีที่แล้วเมื่อต้นปีต้นปีสองพันสิบแปด n โอแม่งร้อยหกสิบดอลลาร์ผมซื้อไม่ได้ได้นั่งมองแล้วก็ EOS เดี๋ยวไว้ขายเดี๋ยวต้องจดไว้ว่าเราซื้อไว้ในราคาเลทไหนบ้างนี่ยครับซื้อไว้ขายแล้วก็ เอาไว้ไปทำ POW อะ Proof of Stack อะจะมีในช่องพี่คลิกตังอะสามารถเอาไป stacking ได้เราสามารถนำเหรียญพวกนี้ไป stacking ได้นะเอาไป stacking ได้ในช่องพี่คลิกตัง,งเ,นเนี่ยอ่ะนี่ครับเหรียญ NEO เนี่ยเอาไป stacking ได้ n e โกับ m o r p h e ียสถ้านายเลือกกินเม็ดสีแดงแล้วก็การนี่อ่ะการพ o บออฟส t ต็คคืออะไรการขุดบิตคอยคือ POW แต่ POS เนี่ยเป็นการสายดอกเบียเนาะเนี่ยครับเนี่ยเหรียญพวกนี้เนี่ยเหรียญนโอเนี่ยที่ผมตุนตุนไว้เนี่ยอย่างแรกเลยผมก็ตุนไว้ขายนี่นะผมมียีิบสองตัวเนาะซื้อตอนเอมื่อกี้ซื้อมาเท่าไหร่สิบสองตัวใช่ไหมเมื่อกี้สิบสองตัวเนาะ 12ตัวตอนนี้มันราคาตัวละสนะิบเก้าเนาะผมซื้อตอนตัวละสิบเก้าดอลลาร์เมื่อกี้ผมซื้อสิบสองตัวตอนละตัวละสิบเก้ดาดอลลาร์เอา 12, สิบสองสมุติราคาปีสอง8ันสิแปดเนี่ยมันขึ้นไปห้าร้อยดอลลาร์แล้วสิบสองตัวคูณห้า,าร้อยดอลลาร์เนี่ยครับหกพันดอลลาร์เงินที่ผมจะได้แต่ีเป็นเงินบาทก็เง่นสิบร้อยพันหมื่นแสนน้อยแสนเก้าหมื่นเลยแล้ววะจากเงินหนึ่งแปดพันบาทอะ เนี่ยผมถึงได้บอกว่าคริปโตเคอเรนซี่อ่ะถ้าเราเราเล่นดีๆอ่ะเราเนี่ยอย่ารอดูปี2018ถ้าถ้าปี2018เนี่ยบิตคอยขึ้นไปแตะ25,000ดอลลาร์จริงนะนนโอเนี่ยอาจจะขึ้นไปแตะหลักร้อยอ่ะอาจจะถึงนนโอเนี่ยอาจจะถึงสักถ้านนโอถึง300ดอลลาร์ยีบสองตัวขายไปที่300ดอลลาร์ ได้มาห 6, 0ัน้อดอลลาร์คูณสาบาบาทสองแสนกว่าเลยแล้วว่าได้มาสองแสนกว่าสองแสนกว่าบาทก,ก็ขายง่ายถ้านีโอขึ้นมาขนั้นก็ขายนีโอเป็น,เป,น,นเป็นบิตคอยแล้วก็ถอนก็คือขายนีโอเป็นบิตคอยแล้วถอนบิตคอยจากบีแอนซ์มาที่ bx แล้วก็เทขายบิตคอยอีกเทขายบิตคอยเป็นเงินบาทเนาะแล้วก็ถอนเข้าบัญชีธนาคารเดี๋ยวรอดู ว่าปีสิ้นปี2018เนี่ยเหรียญ NEO เนี่ยมันจะขึ้นไปเท่าไหร่ EOS ด้วย EOS ถ้าขึ้นไปหลักมันไม่ถึงหลักร้อยหรอกมั e ้ง EOS เต็มที่อะน่าจะ 60$ ิดอลลาร์แค่นี้ิยี่ส0 3สดอลลาร์แต่ NEO ไม่แน่เพราะมันเคยขึ้นไป 160$ ดอลลาร์เนาะเมื่อต้นปีนะถ้าจำไม่ผิดนะ NEO มันเคยขึ้นไปเท่าไหร่วะเดี๋ยวดูมันเคยขึ้นไปสูงสุดเท่าไหร่ ซื้อๆเก็บไว้ก่อนราคามันตกมาเหลือสิบเก้าดอลลาร์ตอนนั้นอะ่ะมันตัวร้อยหกสิบดอลลาร์น่าแตนั่งมองนั่งมองตาปิป๊บๆไม่มีตังค์คนนั่งสารอะ่ะนี่ครับนีโอมีขายหลายกระดานมากนะมันไม่ได้มีเฉพาะบ i n a แน e นะนี่นะหลายกระดานมากนะกระดานเทรดอะ่ะบแนสก็มีขายบิตฟินิ x ก็มีขายคอยเอเนาะเนี่ยเนี่ยเหรียญนีโอนี่รองรับหลายกระดานมากกระดานเทรดเนี่ยคริปโตเปียก็มีขาย บนเว็บคูคอยก็มีขายเนาะ n โอมันมันอยู่อันดับที่สนะิบห้าเนาะอยู่อันดับที่สิบห้าในมันดาคริปโตโคเคอเรนซีพันกว่าตัวเนาะเป็นพันตัวเนี่ยมันเคยขึ้นไปถึงร้อยหกสิบดอลลาร์เมือม่อเมือ่อเมื่อเมื่อสามสิบ มกราเนาะแจนยูลี่เนาะสามสิบมกราสามสิบมกราปีสองพันสิบแปดสามสิบมกลาปีสองพันสิบแปดมันขึ้นไปถึงร้อยตัวละร้อยหกสิบสองดอลลาร์เนาะแล้วถ้าสิ้นปีเนี้ยบิตคอยขึ้นไปถึงสองหมื่นห้าพันดอลลาร์เหรียญอื่นก็จะราคาขึ้นตามหรือว่าบิตคอยราคาขึ้นเหรียญอื่นราคาตกเพราะว่าคนมันจะเทขายเหรียญอื่นแล้วไปถือบิตคอยกัน ก็เดี๋ยวรอดูเนาะถ้าบิตคอยราคาขึ้นนีโออาจจะราคาตกก็ได้เพราะว่าคนมันเทขายนีโอแล้วนีโอลนตลาดเพราะว่าบิตคอยราคาขึ้นคนมันจะไปถือบิตคอยกันหรือว่าราคาบิตคอยขึ้นไม่ถ้าราคาบิตคอยคงที่เหรียญอื่นมันจะราคาขึ้นแต่ถ้าบิตคอยราคาตกอะเหรียญอื่นจะราคาตกตามบิตคอยไม่ได้เงินแล่ามันเป็นทองคําดิจิตอลไปแล้ว เดี๋ยวรอดูก็ตุนไว้ละซื้อตุนไว้ละเดี๋ยวรอดูสิ้นปีนี้กับปีหน้าหรือไม่ก็รอปี2025ก็ได้ปี2025ถ้านนโอแม่งตัวละหนึ่งพันดอลลาร์อันนี้อันนี้อันน,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 นี้อันนี้กำลังเพ์เจอร์นนะผมกํลาลังเพ์เจอร์นะมีนนโอแล้วยีิบสองตัวบางคนเขามีเป็นพันก็ยังไม่อวดเลยผมมียีิบสองตัวถ้าปี2025มันขึ้นไปสักนนโอตัวละหนึ่งพันดอลลาร์ลตีเป็นเงินบาท โง่ได้ตั้งสองหมื่นสองพันตันารแล้ววะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนโงก็เจ็ดแสนก็บาทไม่ถึงล้านเลยนี่วะก็ถือว่าเยอะเจ็ดแสนก็บาทตีไขายบิตคอยแล้วเปลี่ยนบิตคอยเป็นเงินบาทมันจะขึ้นไปถึงสองพันเลยหรือไม่ถึงหรอกมัมก้งเต็มที่อาจจะไม่เกิน500ห้าร้อยหรอกกระตุนไว้ก่อนซื้อเก็บไว้เรื่อยให้เหรียญเนี่ยมันคือเหรียญอะไรวะเนี่ย E N j เนี่ยมันได้มา E.N.J มันเหลียนอะไรวะไม่รู้จักเคยขึ้นไปสูงสูงสุด0.48ดอลลาร์มีขายวามันก็มีหลายกระดานเหมือนกันนะลองรับอะ่ะกระดานดังๆทัง้งนั้นอะเนี่ย E.N.J ผมไปกดซื้อตอนไหนวะเนะี่ยมูลค่ามันตอนนี้มีอยู่15ตัว แล้วก็ E O S นะครับเนี่ยตอนนี้อย่าเพิ่งฝากเข้ามานะกระเป๋ามันจังใช้ไม่ได้นะตรงดีบุสิตเนี่ยมันแมนเทนเน้นอยู่นะมันซ่อมบำรุงนะไอ้สกุลเงินไหนที่มันมีเครื่องหมายตกกระจายเนี่ยกระเป๋ามันแมนเทนเน้นมันซ่อมบำรุงนะมันปรับปรุงนะอย่าเพิ่งฝากเข้ามานะเดี๋ยวเงินหายนะให้มันซ่อมบำรุงเสร็จก่อนซนะ่อมบำรุงเสร็จมันจะเป็นอย่างเงี้เนี่ยเดี๋ยวเงินหายเหมือนโยบิดผมว่าบิดคอยโกหายทั้ง0ูนย์ุดแปดะ โยบิตไม่รู้ว่าจะใช้คืนหรือเปล่าเนี่ยโอมิสโกะก็มีขายโอเคก็มีเท่านี้แหละครับก็ตอนนี้มูลค่าที่เรามีในกระเป๋าเดี๋ยวรอดูปีสองเส้นปีสองพันสิบแปดปีสองพันสิบเก้าอะดู่จะถูกหวยป่า,ปาซื้อกระตุนไม่อยู่เดี๋ยวรอดูมันจะขึ้นอป่าวเดี๋ยวต้องทำรายรับรายจ่ายงานช้างเนี่ย โอเคคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับโอ้โหหนึ่งชั่วโมงกว่าต้องตัดออกอย่างนี้เนี่ยนี่แค่วิธีซื้อีโอกับ eos นะน้ำลายเยอะมากผมขอโทษนะคลิปมันยาวเกินไปเดี๋ยวผมตัดแล้วกันคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ